ใจออกรู้สึกในลมหายใจออกวางความรู้สึกของเรารู้สึกลมหายใจเข้าระลึกในใจของเราพุทลมหายใจออกระลึกว่าโทถ้าเรารู้สึกได้เราก็เห็นว่าลมเข้ารู้สึกว่าลมออกพยายามไม่ให้มีเสียงดังไม่ขยับกายไม่ทำภารกิจอื่นในเวลาเนี้ยอยู่กับการภาวนาบางครั้งเราไม่สงบเราก็ต้องทนกำหนดลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้หรือ ใช้คำภาวนาลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทก็จะให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นแต่ถ้าเราไม่พอหนาก็จะไปเผลอคิดนึกเราจึงต้องบริกรรม ส่วนมากใจก็จะคิดไปอื่นแล้วก็ต้องพอหนาลมเข้าลมออกรู้สึกไว้อย่างเดียวก็เผลอไปคิดทีความรู้สึกก็ไม่อยู่ฉะนั้นบางครั้งก็ต้องพอหนาในความคิดนึกที่เผลอไปถ้าเราไม่พอหนาก็จะเผลอไปแล้วก็ต้องมารู้จักลมอย่างเดียวไม่พอก็ยังเผลออยู่ก็ต้องภาวนาลมเข้าไปก็รู้สึกว่าพุทลมออกรู้สึกว่าโทนี่เขาเรียกว่าพยายามเห็นลมเข้าไปลมออกมาแล้วก็ภาวนาตามพุทโทพุทโทเนี่ยรู้สึกตามความเป็นจริงไม่บังคับลมให้ใจนะไม่บังคับลมให้ใจบริกรรมลมเข้าระลึกพุทลมออกระลึกโทพยายามรู้สึกอย่างเงี้ยคนอื่นก็จะเผลอมั่งแต่ว่าเราก็ตั้งใจกลับมาคนอื่นใครจะทำไงก็ช่างใครจะอะไรก็ให้รู้สึกเข้ามาให้รู้สึกตัวให้ระลึกอยู่เสมอว่าเรากำลังทำความสงบนะให้เรารู้สึกอยู่ให้เราระลึกอยู่ตลอดว่ากำลังทำความสงบนะเรากำลังภาวนา มันจะไปอื่นแล้วก็ไม่ไปมันจะไปนึกสิ่งอื่นเรื่องอื่นแล้วก็ละไปกลับมาภาวนาภาวนาอย่างเงี้ยแต่ว่าอาศัยความตั้งใจอาศัยความพยายามของเราที่ไม่บังคับลมหายใจแต่ไม่ท้อถอยเป็นความพยายามที่เรารู้สึกตามความเป็นจริงแล้วก็เมื่อจะคิดไปลงไปก็ตั้งกลับเข้ามาเผลอไปก็ตั้งกลับเข้ามา กลับมาใหม่ตั้งใจใหม่ให้เราไปไกลตำราใจเราก็จะคิดนึกทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าเรากลับมารู้สึกให้ลมหายใจเข้าออกก็ทำให้เรานั้นมีความตั้งใจที่จะเห็นลมเข้าไปบางครั้งมันยังไม่สงบยังไม่รู้สึกแต่ว่าก็ภาวนาไว้นะบริกรรมไว้คนก็จะไปแพ้ความคิดนึกนะบางครั้งมีความชอบความไม่ชอบก็จะนำไปก็จะหลงไปกับสิ่งนั้นเวลานั้นก็หายไปหมดไปก็เอามาคืนไม่ได้งั้นผู้ที่เจริญสติก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หมด มีความรู้สึกอยู่ตลอดแต่ไม่บังคับก็เหมือนต้องตั้งใจนะว่าเราจะไม่ไปตามความคิดบางครั้งเราภาวนาลมเข้าพุทลมออกโทก็จะนึกคิดอะไรขึ้นมาได้บางคนก็ลืมอะไรหลงพอสติเกิดขึ้นก็ไปตามไปคิดตามบางทีความพอใจอยู่ในนั้นเราไม่เห็นความไม่พอใจก็อยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้สึกนะแต่ถ้าคนมีสติมากพอเริ่มจะรู้สึกทันแล้วก็ภาวนาจะเกิดอะไรขึ้นก็ภาวนานะบริกรรมนะบริกรรมภาวนาอยู่ตลอดนะก็รู้ว่าเวลาเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจะยากจะมากจะน้อยยังไงเราก็ภาวนาบริกรรมไว้ลมเข้าลมออกรู้สึกบางคนไม่รู้สึกเผลอเรื่อยก็ไปเห็นกายปวดก็ต้องดูว่าถ้าใจเราไปอยู่กับสิ่งนั้นนานๆแล้วก็ทนไม่ไหวบางคนทนไม่ได้ว่าครั้งมันเหมือนกับ เราพยายามแล้วแต่ความพยายามนั้นหมดไปก็ไปเผลอเคลื่อนเผลอขยับมันก็บางทีจะสงบแล้วจะสงบมันก็ไปคันนู่นปวดนี่ขยับไปมาก็
ก็เมื่อหมดไปแล้วความตั้งใจหมดไปก็ต้องเริ่มใหม่เป็นการหลงลืมแล้วหลงความตั้งใจหมดไปแล้วก็ต้องเริ่มมาตั้งใจมารู้สึกตัวใหม่ว่าพอเราเผลอไปนะเราหลงไปเราก็ต้องยอมรับอ่ะเพราะเราก็ ความผิดของตนเองตัวเราขณะนั้นมันขาดสติไปก็ต้องยอมรับว่ามันเผลอไปนะมันหลงไปก็มาภาวนาใหม่พอตั้งใจก็จะกลับมาได้อีกก็จะตอบไปได้รู้สึกตัวไปได้พยายามไปได้อีกนะไม่หมดไปนะถ้าหมดไปนั้นเราก็ไม่ได้ทำแต่อยู่กับความปวดความเมื่อยความคิดนึกแต่เราก็รู้สึกว่ามันเห็นเวทนาเห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นหงุดหงิดบางครั้งก็จะสงบแต่ว่าสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องขวางกั้นใจเราเป็นเครื่องขวางกั้นเป็นเครื่องปิดกั้นใจเรา เราก็เลยไม่ได้ภาวนาเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามนะพยายามยังไงพยายามดูนานๆดูนานๆดูไม่นานก็เหมือนนานเพราะว่าจริงๆแล้วไม่นานหรอกแต่ถ้าใจที่ทุกข์เนี่ยก็จะนานจิตที่กังวลนี่ก็จะนานแต่ถ้าทำเฉยๆสักพักหนึ่งก็จะสบายก็จะรู้สึกว่าลมเข้าไปก็รู้ลมออกก็รู้หรือว่าเห็นกายมีสุขมีทุกข์เวทนาบางคนเขาก็จะแฮว่าไปดูเมื่อมันฟุ้งซ่านมากเขาก็จะเห็นว่าผมขนเล็บฟันหนังก็เห็นกรรมฐาน5ปัญจกรรมฐานเนี่ยที่เราได้ใช้ในการบวชเข้ามาเนี่ยว่าเอามาเป็นเครื่องบริกรรมแต่รวมนั่นก็เป็นเบื้องต้นที่เราจะสามารถกำหนดได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเนี่ยก็เตือนสติว่ายังระลึกได้ไหมยังรู้สึกได้ไหมเขาดูว่าเกศาโรมานะขาทันตาตะโจนะตะโจทันตานะขาโรมาเกศาเขาก็ดูว่าจิตเราเนี่ยยังรู้สึกในสิ่งนี้ไหมใจเรายังน้อมไปเห็นไหมน้อมไปรู้สึกได้ว่าในผมในขนในเล็บในฟันในหนังเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้ต้องคอยเป็นเครื่องเขาดังนั้นจิตที่ฟุ้งซ่านแล้วก็ใจที่ไม่สงบนั้นต้องเอาไปพิจารณาที่คอยจะออกไปข้างนอกไปนึกไปคิดคอยจะระแวงคอยจะไปปรุงแต่งในอดีตที่ผ่านมาอนาคตที่ยังไม่มาอันนั้นไม่มีเครื่องลังจิตที่ไม่มีเครื่องลังเนี่ยจิตที่ไปคิดอยู่ตลอดนะจิตที่ไม่เคยพักใจที่ไม่เคยหยุดเลยดังนั้นพยายามให้เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังสงบนะกำลังพยายามทำอยู่อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ตามจะคิดดีคิดไม่ดีจะนึกไปไกลก็ไม่ไปนะตามเราเนี่ยทำใกล้ๆนะทำใกล้ๆทำลมหายใจเข้ารู้สึกลมหายใจออกไม่ให้มี เสียงดังไม่ให้มีไปอื่นทำลมเฉยๆไม่บังคับลมนะบางคนอยากให้มันเป็นเหมือนใจคิดถ้าเอาความคิดมาเป็นเครื่องวัดกับลมหายใจยังไม่ได้ต้องทำเฉยๆทำเฉยๆทำความเป็นจริงที่เป็นอยู่แต่จะให้มันเป็นเหมือนคิดมันนึกไม่ได้นะไม่ได้เราไปบังคับลมให้มันสั้นมันยาวให้มันออกอย่างใจเราคิดนึกก็ไม่สงบนะไม่สงบเราก็ต้องดูว่าเรากำลังสงบอยู่ความสงบนั้นไม่กวนตนเองไม่กวนคนอื่นแต่คนไม่สงบบางทีไม่ท้อแท้แล้วก็ไม่เอาไหนไม่เอาไหนไม่ใส่ใจตนเองก็ไม่ใส่ใจก็ไม่ใส่ใจคนอื่นก็บางทีก็ทำบาปไปโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเองไม่เจ้าของไม่สงบแล้วก็ได้ทำให้คนอื่นไม่สงบด้วยฉะนั้นต้องดูนะต้องดูว่าใจเราคิดนึกอะไรไม่สงบเราก็ต้องรู้สึกว่าเรากำลังเพียรอยู่ไม่ใช่มันสงบแล้วค่อยไปรู้สึกมันไม่สงบก็รู้มันสงบก็รู้ฉะนั้นสงบไม่สงบก็ต้องภาวนาคำภาวนาเป็นเหมือนทางเดินของใจที่จะฝ่าฟันความฟุ้งซ่านให้จิตใจของเรานั้นเข้าไปมีความเป็นจริงเกิดขึ้นมาเข้าไปอยู่ในความเป็นจริงไปเห็นความเป็นจริงที่ลมเข้าออกความรู้สึกสลดความรู้สึกปิติใจ
จิตที่รวมลงไปบางครั้งลักษณะเป็นคณิกะอุปจาระก็จะเริ่มมีความรู้ชัดขึ้นมาลึกเป็นเครื่องครั้งพอนานครั้งขึ้นต่อตั้งใจมากขึ้นก็จะได้มากขึ้นบางคนบังคับใจได้แต่ว่าจิตนั้นไม่สงบก็ยังไม่ได้อะไรบางคนนี่เอาจิตไปไว้ไปคิดไปนึกก็สิ่งอื่นก็ไม่ได้นะก็ต้องดูว่าขณะนี้เราทำอะไรเราสงบนะไม่สงบก็ต้องรู้จักว่าเรากำลังเพียรที่เรายังไม่สงบก็มีอุบายแก้เราถ้ารู้ว่าผิดแล้วรู้ว่าหลงรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่ายังไม่สงบแต่มีความตั้งใจก็จะได้ความสงบแต่ถ้าผิดแล้วยังคิดว่าไม่ผิดยังคิดยังเขาว่าดื้อกับความคิดตนเองหลงกับความคิดตัวเองกับตัวเราเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงงั้นเราก็ต้องพยายามบางทีก็ต้องทนเพียง5นาที10นาทีชั่วโมงนึงเนี่ยนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องให้มันไปคิดนึกไม่ต้องไปอื่นนะไม่ทนก็ต้องตรงทนนะทำให้มันผ่านไปให้มันรู้สึกว่าขณะนี้เวลานี้เราทำความสงบนะเราตั้งใจเราพยายามในที่รู้ว่าโอ้เรายังไม่ทำก็ไปวนอยู่กับสิ่งเก่าๆสิ่งที่ผ่านมาที่ล่วงเลยไปแล้วเก็บมาคิดมานึกอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เคยหยุดนะไม่เคยหยุดเคยพักก็ไม่เคยได้รู้จักภาวนาบางครั้งก็คิดอยู่คิดอยากทำแต่ว่าทำไปเจออุปสรรคก็เลิกไปเจอปวดก็เลิกเจอเมื่อยก็เลิกเจอง่วงก็เลิกบางทีไม่เลิกก็นั่งอย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ทำไม่ได้ตั้งใจอ่ะปล่อยให้สังขารมันปวดให้มันคิดให้มันนึกปล่อยมันไปให้มันทำเราก็ไปตามใจเราไม่ได้ขัดก็ไม่ได้เคยใหม่ก็เลยแต่ใจเก่าๆในสิ่งที่เก่าๆเราไม่ได้วางเราก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจแล้วก็จะกลับมาบางทีไม่นิ่งไม่เฉยก็มันปวดทนบางทีก็ทนมั่งทนพยายามเห็นลมเข้าลมออกพยายามดูแค่นี้เราก็ดูว่าโอ้มันไม่ได้ยากอะไรที่มันยากมันคิดไปนึกไปเนี่ยไปวาดไปคิดไปนึกมันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องสงบงี้มันเป็นฌานเป็นญาณมันเป็นวิปัสสนาไม่อะไรก็คิดไปหาอย่างนั้นพอคิดไปหาก็ไม่ได้ทำละเพราะความคิดนำไปนะพอความคิดนำไปมันก็ไปเป็นอย่างอื่นนะไปเป็นเรื่องอื่นไปมันไม่ได้ทำฉะนั้นความสงบมันเริ่มจากเรานะเริ่มจากความตั้งของใจเราจากตัวเราพยายามไม่ให้ดังนะเท้าที่หายใจก็ดังก็ไปนั่งไกลๆนะไม่ต้องมาดังไกลเสียงดังไม่ได้นะต้องหัดสงบเป็นนะไม่มีเสียงดังไม่ต้องหายใจไปกระแทกลมหายใจไปสูดลมหายใจอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะ เราทำสบายมันจะดังก็ต้องรู้จักแก้ไขไม่บังคับลมไม่ไปทำให้มันเป็นอย่างใจเราคิดนึกทำตามเนี้ยทำอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ท่านกำหนดอย่างเงี้ยก็กำหนดไม่ได้ไปไหนหรอกทำไปก่อนไอ้ที่มันคิดไปนั้นไม่ได้อะไรนะจะดูว่าทำได้ก็ไม่ได้ก็ต้องทำพอเราทำแล้วก็ไม่ได้ไกลอะไรไม่ได้ยากอะไรเรานั่งเพียง5นาที10นาทีเดินไปไหนตั้งใจทำแล้วก็ให้มันเป็นกลับมาอย่าไปกดลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจทำสบายลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพยายามให้เห็นความเป็นจริงตั้งสติลมเข้าพูดลมออกโทมันก็จะเผลอบ้างแต่ก็กลับมาภาวนาลมเข้าพุทโธพุทโธพยายามกลับเข้ามาเปิดไปแล้วก็ตั้งใจใหม่หรือว่ารู้จักความผิดเห็นความหลงแล้วก็กลับมาตั้งสติบังคับมากไปก็ไม่ได้อะไรก็จะเผลอนี่อยู่ขาวอย่าทำดังนะพยายามไม่ให้ดังถ้าดังก็ไปนั่งไกลคนอื่นนะทำไปบังคับลมหายใจฟื้นฟ้าไม่เอาที่เขาต้องเป็นตามที่บอก
ถ้านั่งไม่ได้ก็ไปทำอื่นไปยืนนู่นต้องทำสบายทำมูดิทำให้เหมือนกันไม่ได้ก็ไปนั่งไกลๆ นั่งแล้วก็ต้องภาวนาถึงเวลานี้เป็นภาคบังคับที่ต้องนั่งได้ไม่รู้ที่พระบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเดินไปนั่งหลังๆก่อนต้องทำให้เหมือนกันนะมาแล้วก็ต้องทำจะไอจะขยับจะอะไรก็ต้องมีสติไม่ใช่อยู่กึกกักเจ้าของก็ไม่มีสำรวมไปให้มันคนอื่นสำรวมมันก็เป็นโทษกับตนเองไม่พอไม่สงบไม่พอเอาโทษกับมันใส่ฉะนั้นความสงบบางทีก็ต้องรู้จักตั้งใจตัวเองตั้งไม่ได้ก็เจ้าของตั้งไม่ได้ก็ต้องเฉยให้มันเป็นทำให้มันได้ไม่ใช่ว่าไม่เอาอะไรเลยเสียงมันได้ยินดังใกล้ๆก็ไม่เห็นแต่คนอื่นเขาได้ยินอย่างเงี้ยแต่ใครหยาบทีก็ต้องมีสติแล้วจะพูดทำไมพูดแล้วไม่ทำตามจะไม่เล่านิทานเนี่ยไอ้นั่งก็นั่งให้ทำก็ต้องทำ ความสงบมันก็เริ่มจากเนี้ยเรารู้จักคำภาวนาค่อยๆกำหนดไปลมเข้าลมออกนี่เว้ยพอหลับตาแล้วไม่ทันทำแล้วก็บอกไม่มีแล้วไม่สงบแล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็นั่งทุกข์อยู่นั่นเนี่ยนั่งเกาหัวเกานั่งงอกแงกอยู่นั่นเสียงดังคนอื่นเขาภาวนาให้มันเป็นมาบวชแล้วก็ต้องรู้จักใช่มาทำเล่นก็ไม่ได้อะไรก็ต้องฝึกทุกคนก็ฝึกหมดแหละที่ก็นั่งเป็นนี่ก็ฝึกเนี่ยเขาก็ทนแล้วก็ทุกข์บางคนนี่พอมีสติหน่อยก็ขาดลืมนั่นเกาลืมกินยาลืมหาขนก็แก๊กก็แก๊กหายใจฝืดฝาดฝืดฝาดไม่เกรงใจเจ้าของก็เลยไม่เกรงใจคนอื่นด้วยเพราะว่าเจ้าของไม่มีมารยาทเนี่ยจะไปโทษปวดโทษเมื่อยโทษสังขารโทษลมจมูกมันก็ไม่ต่างกันมากนะคนมีวิญญาณก็รู้จักจะเคลื่อนจะขยับจะทำอะไรก็มีความฉลาดบางคนพอหลับตาจะพอนาวนึกอะไรได้ก็ไปตามนะไปถามไปทำค้นอยู่นั่นเลยหาอยู่นั่นเลยไม่ได้สงบเลยเจ้าของก็ไม่สงบคนอื่นก็รำคาญคนก็บอกภาวนาแค่นี้ทดลองไม่ได้จิตมันไม่ใช่จิตจะไปทดลองกันได้อย่างนั้นนะคนมีปัญญาเขาก็ไม่คิดเขาก็ภาวนาอันนี้บอกภาวนาแค่นี้ทำไมไม่ทนขยับหนึ่งหน่อยก็ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ต้องไปทนไม่ต้องไปลองมันออกจิตแค่ไม่สงบตัวเองก็ยังทุกข์พอแล้วก็ทุกข์ไปให้คนอื่นงั้นก็ต้องใช้เป็นหน้า ทำให้เป็นใช้ให้เป็นภาวนาให้เป็นนั่งให้เป็นนั่งไม่สงบก็ให้นั่งก่อนภาวนาก่อนจะมาก็ยกก็ยักขึ้นฟัดขึ้นฟัดมันก็ไม่ได้ต้องใช้เป็นภาวนาไม่เป็นก็ต้องภาวนาแล้วดูซิว่าเราทางใจแล้วถ้าทำแล้วก็ต้องได้เหมือนกันมันจะต่างกันตรงมากตรงน้อยตัวความพยายามตรงที่เพียรเนี่ยเนี่ยคนที่เพียรคนที่พยายามมันก็จะมีความสำเร็จมันก็จะเห็นดังนั้นมันก็ไม่เห็นนะ ทำไม่พยายามก็ไม่เห็นเราก็ต้องตั้งใจนะตั้งใจพยายามกำหนดลมเข้าลมออกพยายามตั้งสติเห็นลมเข้าพุทธลมออกโธพยายามประคองสติเข้ามาลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามมีสติระลึกเห็นบางครั้งก็ต้องเฉยๆนานๆคอยรู้สึกตัวพยายามเฉยๆจะไปตกใจหลับมันกระโดดไปมันล้มนะมันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องตกตื่นเถอะ
นั่งหลับมันก็ล้มหัวโคตรฟื้นดีเป็นพื้นไม้พื้นปูนของเราหยอดยากันนะไม่เป็นไรภาวนาไปหลับแล้วก็ตื่นมาใหม่อย่าไปนอนเลยก็แล้วกันทนอย่าไปสนใจเขาแก้ไขได้เผลอไปแล้วก็ตั้งใหม่ทีมันกำลังสงบมันก็นี่พระขาวก็พูดปาดรุดปาดเดี๋ยวให้ดังนะถ้าดังก็ห่างๆไปหน่อย นี่หันนั่งไปโอ้นั่งสมาธิกันยังไงบวชแล้วต้องนั่งให้เป็นสิ่งนี้มันบวชเด่นๆบวชต้องให้มันจริงๆหน่อยนี่ไม่ได้กำลังจะสงบก็เป็นอย่างนี้มันเลยสงบไปหน่อยหนึ่งเลยสงบมันเลยหลับก็ตั้งใจดิให้มันตัวตั้งคุณไปเอาคอลงมันไม่ใช่อะไรอะนั่งก็ดูหัวตรงๆนั่งนี่แต่ตัวหัวหายไปมันไม่ได้ตั้งใจภาวนาไว้ไม่ภาวนาไปนั่งก็หลับนะมันก็นี่มันจะสงบแล้วมันเลยไปมันสลบก่อนมันเลยสงบไปมันเลยสลบนะมันต้องดูอะว่าเราภาวนาอยู่ไหมรู้สึกตัวไหมไม่ใช่ว่าให้มันตรงอย่างเดียวแล้วไม่รู้สึกอะไรให้มันหลับอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินไปไม่ได้เป็นภาวนาทีนี้บางคนท้อใจคิดอะไรไม่ได้ก็นั่งเอาหัวมันหย่อนไว้ให้ตัวมันอยู่ก็ไม่ภาวนาเลยให้มันคิดไปไหนลอยไปใจคิดไม่รู้ให้ไม่ให้ดังพยายามให้ดังไม่ให้กึกกึกกักไอ้ก็ปิดปากไว้อย่าไปกั้นแต่ลมหายใจเท่านั้นเองแต่ไม่หายใจไม่ให้มันดังกวนคนอื่นนี่ไม่ภาวนาเลยมันก็หลับสิก็ล้มไปสิเป็นลมไม่ใช่เป็นลมแล้วมันนั่งไปพอจะสงบเลยมันไม่ภาวนาก็เลยหลับไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่ให้มันตรงไว้อดทนหน่อยนึงนะจะไปทำเป็นท้อถอยเรื่องอะไรก็ต้องพยายามนะจนต้องตั้งใจว่าเรากำลังสงบอยู่ไม่ใช่ว่าไปท้อถอยไม่สงบอะไรก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไว้นะลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกพยายามรู้สึกลมเข้าพุทลมออกโธพุทโธพยายามเห็นลมเข้ารู้สึกพยายามให้สงบมากที่สุดในตัวเราสิ่งอื่นคนอื่นจะเป็นไงก็เฉยเฉยไปนะคนที่ไม่ตั้งใจเลยก็จะหายไปหัวก็หายคอก็หายไม่รู้สึกอะไรนั่งเพราะมันฆ่าเวลาไปให้มันผ่านชั่วโมงไปพอได้พักพอได้อะไรก็คิดแต่คนที่ตั้งใจก็จะเห็นด้วยพัฒนาไปไกลเรื่อยมีสติเรื่อยนะนั้นพอมีความรู้สึกก็จะลึกได้เนี่ยลึกเห็นมาปวดเห็นมาเมื่อยเห็นมาง่วงเดี๋ยวก็ต้องทนนะพอจะสงบมันก็จะมีความง่วงมาความปวดมาความฟุ้งซ่านมาเพราะนามมันต้องเจอสิ่งนี้เป็นเครื่องขวางกั้นเรานะแต่เราก็ไม่ท้อถอยเราก็พยายามอยู่นะกำหนดอยู่พยายามลมเข้าพยายามลมออกพยายามลมเข้าพยายามลมออกเห็นอยู่ตลอดเวลาเห็นลมเข้าเห็นลมออกมีสติระลึกอยู่ตลอดถ้าเราปล่อยไปมันก็หมดไปนะเราก็ต้องตั้งใจใหม่เรื่องเผลอมันก็ธรรมดาเผลอไปแต่ว่าพอ เราทำมันถูกด้วยตั้งใจด้วยมันก็กลับมาฉะนั้นตั้งครั้งเดียวตั้งแต่พยายามทำผลไม่ได้ก็เลิกไปก็ไปนั่งคิดไปนะไม่ได้ทนอะไรก็เป็นความคิดนึกนะกรรมฐานอะไรกรรมฐานคิดหาคิดเอาคิดว่ากิจเป็นอย่างนั้นคิดว่าใจเป็นอย่างนี้คิดว่าเห็นนั่นนี่ก็ต้องมาจับลมหายใจนะมาจับกายจับลมหายใจจับผมขนเล็บฟันหนังนะมีนิวรณ์มีปวดมีเมื่อยก็ต้องต่อสู้เห็นคิดนึกความคิดมันก็อย่างนี้เนี่ยเมื่อคิดมานานแล้วนะ
คนว่ามันไม่สำคัญความสงบความสงบมันสำคัญนะเพราะในชีวิตหนึ่งเราก็คิดนะคนทั้งโลกก็คิดเป็นสิ่งทั้งหลายที่มีชีวิตขึ้นมาบนโลกแล้วก็คิดหมดแล้วคิดไปในทางที่มาเป็นพุทธเจ้านี่ก็ท่านไม่ได้บอกให้หยุดคิดแต่ว่ารู้ทันความคิดเห็นว่าคิดดีคิดไม่ดีรู้ว่าผิดหรือว่าถูกแยกแยะทันนะมีเครื่องรู้จักตามไปเห็นว่าความจริงเป็นยังไงแต่ถ้าปล่อยให้คิดอย่างเดียวนั้นไม่ได้สงบหรอกนะมันเอาไปคิดเห็นแล้วคิดลงไปมันก็เห็นเนี่ยจิตเนี่ยมันสำคัญนะเอาไปวางไว้ยังไงไปวาดพระอัปปโนยังไงไว้มันก็จะไปมีอย่างนั้นย้ำคิดย้ำทำมันก็จะไปติดอย่างนั้นไปเห็นสิ่งนั้นมันทุกข์เนี่ยมันทุกข์มันทุกข์เกิดกับสิ่งที่คิดเนี่ยพอจะภาวนามันก็เห็นสิ่งนั้นเนี่ยมันเน้นเลยไม่อยากจะไปภาวนาไม่อยากจะเห็นไม่กล้าต่อสู้ไปเหมือนเราไม่มีกำลังอะไม่มีความตั้งใจอะแต่ถ้าเราตั้งใจเรามีกำลังแล้วก็พยายามเข้าไปพยายามตั้งใจพยายามเพียรเข้าไปตั้งสติเข้าไปนะระลึกเข้าไปพยายามมากขึ้นเพียรมากขึ้นก็จะรู้สึกได้ก็จะรู้สึกเห็นใจก็จะตื่นขึ้นมาเพราะนั้นบางครั้งที่ยังไม่สงบเหมือนมันยังไม่มีความจริงมันอยู่กับความคิดนึกอยู่เพราะนั้นบางครั้งการที่จะละความนึกคิดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบนั้นความชอบพอไม่ชอบไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องขวางกั้นแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่นำพาไปเป็นภพเป็นชาติเป็นกำเนิดเป็นบุญเป็นบาปเป็นโทษแต่เรามาภาวนาเราละสิ่งเหล่านั้นออกไปถ้าเราจะเห็นเขาคิดเขานึกแต่ว่าเราก็ละเราพยายามเราก็วางพอตั้งใจมันก็รู้สึกตัวฉะนั้นไปปล่อยเลยไม่ได้นะคนนั่งไปให้มันคิดไปไหนก็ให้ไปเถอะเราจะอยู่มันตรงนี้นั่งมันอย่างนี้มันจะสงบไม่สงบก็ไม่ได้สนใจก็ไม่เพียรนะเราก็ต้องใช้เป็นใจเราอยู่อย่างนี้นะเราก็มีศีลนะมีศีลเรามีภาวนาภาวนาจึงว่ามีศรัทธาศรัทธาคือความตั้งของใจเนี่ยความตั้งใจเนี่ยความพยายามของใจตั้งได้ตั้งได้พยายามได้เราก็จะรู้สึกได้ความเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นกับเราพยายามเห็นพยายามดูถ้าเราไม่ตั้งเลยมันเขาหมดไปนะมันไม่กลับมาหรอกเราก็ตั้งกลับมาดึงกลับมาพยายามกลับมาไม่บังคับทำไมต้องทนเพราะเราไม่ตามเฉยๆนะเราคุณว่าทำไมไม่บังคับต้องอยู่ทำไมก็ตามมานานแล้วคิดมานานแล้วเนี่ยขยับมานานแล้วลุกหนีมานานแล้วมันไม่เคยหายทีนี้ลองทนดูสิว่าให้ไม่ให้ไปเนี่ยไม่ให้ไปไม่ให้เคลื่อนไม่ให้ขยับให้อยู่เฉยๆทนดูไปนานๆเห็นลมเข้าลมออกพยายามอย่างนี้โอ้พอผ่านไปแล้วก็จะดีใจคนนั่งไปพอทนปวดไปได้ก็จะดีใจปีติใจเกิดความอิ่มโอ้เราทนได้เนาะเราเคยหนีจากสิ่งพวกนั้นมานานแล้วยังไม่ได้ไก่มันยิ่งใกล้เข้ามาแต่พอเราภาวนาพอเราทนแล้วกับได้กับเห็นความจริงกับรู้สึกว่าเวทนานั้นดับไปปวดดับไปเมื่อยดับไปง่วงดับไปฟุ้งท่านดับไปใจก็สบายจนเรานั่งกันใดก็ผ่านไปพอเห็นเมื่อไหร่ก็ดีใจสำนึกรู้ก็ไหนก็ดีใจปีติใจงานนั้นก็ต้องแก้มันง่วงก็ต้องแก้อย่าให้มันไปตามมันเมื่อยก็ต้องตั้งใจใหม่นะมันง่วงก็ต้องพยายามมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยพอจะสงบแล้วมันก็ง่วงถ้าไม่นั่งมันก็ไม่ง่วงนะต้องไปพูดไปคุยไปอย่างอื่นมันก็ไม่มีหรอกนะไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยบางทีมันเนี่ยนั่งคุยบางทีนั่งพูดนั่งนู่นนี่มันไม่เหี้ยมันก็มีเหมือนกันแต่มันไม่เห็นแต่พอเรามาเห็นแล้วมันก็มันเยอะนะมันในหวั่นไหวนะฟุ้งซ่านก็โอ้ยแต่ก่อนเราไม่ภาวนามันฟุ้งซ่านมากกว่านี้อีกแต่เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูนะมันไปทั้งวันทั้งคืนเนี่ยหลับลูกมันยังไปเลยเพราะฉะนั้นเรามาหยุดเพียงขนาดนี้นะไม่นานแล้วก็จะเห็นความเป็นจริงที่เป็นอยู่อย่างน้อยเราก็ได้ทนไปนะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่นานนะชั่วโมงนี้เป็นมือฐานเรื่องต้นของสมาธิที่จะเกิดขึ้น
ที่จะมีจริงๆแล้วนั่งชั่วโมงไม่สงบถึงชั่วโมงหรอกว่าในขีดความอดทนมันจะผ่านนิวรณ์นะผ่านความปวดผ่านความเมื่อยความง่วงไปมันจะผ่านไปได้นะมันจะดีใจมันจะปีติใจมันจะนั่งมากกว่านั้นถ้ามันได้ชั่วโมงไม่เคลื่อนไม่ขยับมันสงบได้มันจะมากกว่านั้นก็ไม่กลัวนะจริงแล้วนั่งมันไม่ได้กำหนดถึงชั่วโมงหรอกมันนั่งอยู่กับภาวนากับความตั้งใจเวลาไม่ใช่เครื่องวัดหรอกแต่ว่าใจเราเนี่ยเป็นเครื่องวัดเป็นความรู้สึกที่จะเป็นคนก็ไปติดทำมาไปติดนั่นไม่เอายึดความคิดที่ตนเองคิดเห็นมาทำพอไม่ได้ก็ไม่ทำแล้วนะคิดได้แต่ว่าเวลาจะทำก็ไม่ได้อย่างใจขัดใจไม่ได้ใจเฉยไม่ได้ความพยายามไม่มีเพราะว่าศรัทธาไม่พอพอศรัทธาไม่พอก็นั่งไงมันคิดไปนึกไปจริงเนอะสงบจริงเนอะนั่งไปฉันไม่เห็นมีเลยให้ลมหายใจอยู่ก็ไม่รู้สึกภาวนายังไม่ได้ภาวนาคิดไปจะทำแต่ไม่ได้ทำก็เลยไม่ได้อะไรนั่งกันมากมายเรานั่งกันมา 2,000 3,000 2,500 600ปีเนี่ยก็นั่งคือทอดกันมาในศาสนาเนี่ยเราก็มาคิดเอาความคิดของเรามาบางคนก็ติดวิธีมันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้จิตมันจะต้องอย่างงู้นไอ้ที่ลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่รู้สึกแค่พุทโธก็ยังไม่ได้ผ่อนนะก็เลยยังไม่ได้เลยมานั่งก็คิดไปนึกไปก็ต้องดูว่าเราภาวนาไหมรู้สึกตัวไหมบริกรรมไหมลมเข้าลมออกไปยังไงเราตั้งใจมากไปหรือเปล่างั้นความมากก็มีนะความตั้งใจน้อยไปก็มีที่มากไปนั้นเราบังคับเขาบังคับใจบังคับจิตเราบังคับสิ่งทั้งหลายให้เป็นเหมือนคิดเหมือนบังคับลมหายใจเนี่ยบางคนบังคับลมให้มันเป็นเหมือนเราอยากให้เป็นอยากให้ลมเข้าไปแล้วก็ไปหยุดบังคับให้หยุดแล้วก็ให้ลมออกไปแล้วก็ให้หยุดเข้าไปออกมาก็ไม่ได้รู้ตามเหตุของขณะร่างกายเรากำลังมีลมเข้าไปมากหรือน้อยหัวใจเริ่มจะสงบลมก็จะเบาลมละเอียดบางครั้งก็เหมือนลมนี่หายไปคนใช้บังคับลมมืดทัดทึดด้านนี้ก็เป็นทิฏฐิเป็นสัญญาไปนะก็ไม่ได้ความสงบอะไรหรอกก็ทำไปยันไหนก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เราทำสบายไม่ได้ทุกข์อะไรทำลมเข้าไปก็รู้สึกสั้นมั่งยาวมั่งหยาบมั่งละเอียดมั่งพอละเอียดก็จะเริ่มหายพอเริ่มหายก็ลมละเอียดเนี่ยเหมือนบางครั้งที่เป็นไปมันก็จะมีนิวรณ์วูบเข้ามาตัดทางของเราแต่เราฝืนอีกนิดนึงเราตั้งใจอีกศรัทธาเพิ่มขึ้นก็ความพยายามเพิ่มขึ้นก็จะสงบนะก็จะเห็นความจริงโอ้พอสงบไปอย่างนี้เราก็จะดีใจว่าโอ้เราตั้งใจได้เราพยายามได้เราเพียรได้ก็จะเห็นขึ้นมาเพราะนั้นไม่ใช่ว่าหาที่อื่นเลยนะหาจากตัวเราจากเราเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะไม่ต้องไปหาอื่นหรอกไม่ต้องไปหาของข้างนอกหาที่ใจลมเข้าลมออกทำไปก่อนให้สงบก็นั่งก่อนอย่าไปเล่นอย่าไปมองนู่นมองนี่ไม่ต้องมองคนอื่นนะครับไม่มันอยากเห็นก็หลับตาไว้ไปไหนให้มันกวนคนอื่นไม่ต้องไปมองอย่าไปต้องไปว่าคนนั้นจะดับคนนั้นจะนั่งสับคนนั้นจะนั่งโยกนั่งพอหักไปก็บางทีมันก็เผลอได้นะมันเผลอได้แต่ว่าเขาก็พยายามอยู่ก็ยังดีกว่าคุณไปเห็นเขาเห็นเขาอยู่เขาภาวนาอยู่เขาก็ยังทำอยู่ไอ้เราก็ไม่ได้ภาวนาก็ยังไปนั่งมองไปสังเกตไม่เคยมองตนเองไม่เห็นตัวเองไปคันนู่นก็ยกก็ยักเสียงดังก็ไม่ได้ภาวนาก็จะสับก็เรื่องของเขาเขามีสติมาเขาก็หายเองไม่ต้องไปค้ำไปดูหรอกก็ดูใจเราสิดูจิตได้สิเราทำได้ไหมเราเราทำไม่ได้เราหลับตาก็ไม่เป็นหลับตาไม่ได้ภาวนาไม่ได้กวนคนอื่น
นี่ก็ต้องทำให้ใจเราตื่นมากลับเข้ามาเพียรเข้ามาพยายามให้เห็นเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นก็พยายามภาวนาตั้งสติความรู้สึกของเรามาไว้กับอารมณ์หายใจเข้าออกนะไปอยู่อื่นนะไปอยู่อื่นไปอยู่ไกลก็ไม่ได้อะไรทำก็ยุกก็ยึกเรื่อย นะทำอะไรก็ให้รู้จักให้เรารู้จักว่าเรากำลังสงบใจกำลังภาวนากำลังตั้งใจที่จะเพียรให้ใจเราสงบแล้วก็จะเผลอมั่งแล้วก็กลับมาภาวนาใหม่คิดไปก็กลับมาภาวนาตั้งใจมาพยายามให้มากอยากให้เห็นเรากำลังทำความสงบลมเข้าพุทธลมออกโทพุทโธพุทโธพยายามดูอย่าไปหันมองคนอื่นมองลมหายใจตนเองอะนะตัวไปห่วงนู่นห่วงนี่ภาวนาไว้ตั้งใจเผลอแล้วก็ตั้งใหม่หลงไว้แล้วก็ตั้งใหม่พยายามดูลมเข้าลมออกนั่งเห็นอะไรไม่ได้ก็นั่งนับลมหายใจก็ยังดีนะนั่งนับลมหายใจนั่งดูลมเข้าลมออกลมเข้านับหนึ่งลมเข้าเห็นว่าลมเข้าไปก็นับไปลมเข้าไปนับหนึ่งพุทลมเข้าโทรออกให้รู้สึกว่าหนึ่งพุทลมเข้าโทรนับสองไปฉะนั้นเขาก็เตือนตนเองให้มีความถี่ขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นบางทีก็ต้องปล่อยวางนะการปล่อยวางก็ว่าตั้งให้กายมันทรงไว้สบายไม่บังคับจนมันรู้สึกว่าเราให้มันเป็นอย่างนั้นคิดให้มันเป็นถ้าเราไม่ภาวนาก็ไม่เป็นนะจะไปคำหาโน่นหาที่ไหนเราไม่เคยสงบเราก็ไม่ทำก็เลยไม่ได้สงบแต่ถ้าเราทำเราเพียรก็จะได้เราก็ต้องตั้งใจว่าเรากำลังสงบคนอื่นเขาสงบเราก็ต้องสงบเป็นสงบไม่เป็นเราก็เอานั่งดูใจแล้วดูลมไปนับลมหายใจไปตั้งใจได้พยายามได้เห็นลมเข้าลมออกได้ก็ต้องมีความรู้สึกลึกเข้ามาเห็นเข้ามาลมเข้าเห็นเข้ามาลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าพุทลมออกโทพยายามเห็นพุทลมเข้าโทลมออกพยายามเฉยรู้แค่นี้มันจะอยากไปมากก็ดูว่าความตั้งใจพออย่างนะรู้สึกตัวได้อย่างก็ต้องตั้งกันเผลอออกไปก็ต้องตั้งใหม่นะไม่ตั้งเลยก็ไม่ได้แล้วก็ไปอาศัยให้มันผ่านชั่วโมงไปผ่านวันไปผ่านคืนไปก็ไม่รู้อะไรเนี่ยก็ต้องตั้งใจดีว่าเราทำเป็นยังไงสงบไหมมากน้อยแค่ไหนเรามีสติขึ้นมามีสติรู้กลับเข้ามาเห็นกลับเข้ามาพยายามเข้ามาตั้งใจเข้ามารู้สึกเข้ามาลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมีสติลมเข้าพุทลมออกโทพุทโทกำหนดด้วยเข้าพุทลมออกโทมีสติเห็น
ถ้าเรากำลังภาวนาความรู้สึกอยู่ตามความเป็นจริงนั่งยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ไปค้นหาสิ่งอื่นไม่ไปทำสิ่งอื่นแล้วขณะนี้แค่นี้เราทำไม่ได้ทำได้ทุกคนเนี่ยพยายามได้แต่ที่อยากที่มันดื้อไม่ทำนะมันหลงไม่ทำมันหลงมันดื้อมันไม่ตั้งใจไอ้นี่ก็จะไม่รู้จักไม่เห็นนี่อันนี้ก็ไม่ได้อะไรหมดไปเฉยๆชีวิตก็หมดไปวันก็หมดไปคืนหมดไปเดือนหมดไปปีหมดไปก็หมดไปก็มองว่าสังขารไม่คงหรือว่าไม่ทนมันเกิดมามันก็มีทุกข์มีเวทนาอะไรเขาว่าทุกข์ใช่คนว่าเกิดมามีสุขตลอดมันสุขของโลกมันแต่ว่ามันยังไม่ได้สุขสงบสุขสงบนะว่ามันสุขออกจากโทษนะจากทุกข์นะจากความเกิดความแก่เก็บตายนี่สุขอย่างเงี้ยเขาจึงว่ามีแล้วมันละสิ่งที่บนโลกมันมีไม่ละมันก็จะอยู่มันจากเรามันตั้งอยู่แต่ว่าเราจากกันไปเราไม่คงทนบนโลกได้เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงอยากให้มันเป็นก็ไม่เป็นหรอกทีนี้เวทนาก็เหมือนกันมันไม่ปวดอย่างนี้หรอกนี่มันก็หายถึงที่สุดมันก็ละก็ดับไปก็หายไปจากไปแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าเนี่ยความจริงเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องพยายามเห็น เห็นรู้สึกเข้ามาเห็นเข้ามากำหนดเข้ามาลมเข้ารู้สึกนะจำเป็นก็ไม่ต้องไปหาไปเคลียร์อื่นนะนี่ก็นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ทันได้สงบกันทีนะบางคนมานั่งจะลืมกินยาลืมกินน้ำหิวน้ำหิวอะไรก็ทีก็ต้องทนน่ะเราไม่ภาวนามันก็ไม่เป็นใจมันหลงมันมีสติแล้วที่มันเห็นนะเริ่มรู้สึกตัวแล้วบางคนพอจะดูมันก็ไปบังคับลมเชียลมฮึดฮัดฮึดฮัดมันก็หมดไปลมมันหมดไปใจเวลามันหมดไปก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก็ต้องตั้งใจลมเข้าลมออกพยายามเห็นลมเข้าพุทลมออกโทพยายามรู้สึกให้ลมเข้ารู้สึกลมออกกำหนดเข้ามามันก็มีบ้างแหละมันเผลอแต่ว่าเราก็มีศรัทธาศรัทธาความพยายามที่ทำแล้วไม่ท้อถอยลมเนี่ยบางทีละเอียดเข้ามันลมจะหายไปบางคนก็กลับมาหายใจแล้วกลัวว่าลมจะหมดกลัวไม่จะไม่ได้อยู่กลัวว่าจะแตกดับกลัวลมจะไม่มีกลัวตายเนี่ยกลัวไม่ได้ตั้งอยู่บนโลกแต่ไอ้กลัวมันก็ไม่เคยจากไปหายไปไหนมันตามตลอดเนี่ยมันก็ต้องไปเนี่ยเราตัดสินใจอย่างเงี้ยมันก็ปวดมันปวดไปนะเมื่อยไปง่วงไปเพราะแล้วมันก็หายข้ามไปนั่นข้ามมันผ่านไปแล้วก็ต้องใช้อุบายให้เป็นนะอุบายจะไปโทษมันจามมันไอมันหายใจอะไรก็ต้องระวังเพราะเนี่ยครั้งหนึ่งที่เราทำให้มันถอนออกจากสมาธิก็ดูที่เรามีความพยายามมาเนี่ยคนหนึ่งพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกแล้วก็ไปให้มันถอยออกมาเขาว่าบาปนะไม่ได้บุญได้ยังได้บาปนะไม่ได้เกิดความสงบยังได้โทษเขาว่าเขาเหมือนไปนะบางทีความสงบเนี่ยบางทีคนเอาถอนออกไปครั้งหนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเอาจิตของสัตว์จิตหนึ่งเนี่ยมันเป็นเครื่องวัดว่าเราต้องไปชดใช้กันนะไปกรรมเมื่อเราใช้เป็นมันก็ต้องกลับมาเห็นนะรู้ก็ลมมันก็หายแต่ถ้าไปตามมันก็ไม่ได้นะมันเผลอสติไม่อยู่เราก็ยังไม่สู้นะไม่สู้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นความหลงไปก็ต้องใช้เป็นยามเป็นแล้วก็จะเห็น
เห็นความจริงถ้ารู้แค่ลมเข้าออกไม่ต้องไปหาไหนแต่ก็ต้องอาศัยความตั้งใจศรัทธาศรัทธาเนี่ยเป็นเหมือนยิ่งกว่าเป็นศรัทธาในความเชื่อหรือความจริงที่จะเกิดขึ้นที่จะเดินเข้าไปหาสิ่งนั้นเรียกว่าศรัทธาความพยายามนั่นแหละจะเป็นความสำเร็จของเราเรียกว่าศรัทธาเรียกว่าบุญของสมาธิเนี่ยจึงเป็นบุญที่มันไม่เคยสูญหายไปเพราะว่ามันวัดด้วยสติปัญญาเป็นวัดในสิ่งที่นำไปในสิ่งที่มีได้เอาไปได้ถ้าวัดไม่ได้สู้ไม่ได้มันก็ไม่เห็นวัดนะนั่งในวัดแต่ไม่เห็นวัดทำวัดแต่วัดไม่เกิดขึ้นวัดดูใจวัดดูจิตว่ามันกล้ามุ่งมั่นพยายามฝ่าฟันสิ่งนั้นฉะนั้นมันต้องเจอหมดนะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันต้องเจอปวดก็ดีง่วงก็ดีมันต้องเกิดขึ้นนะแต่เพราะผ่านสิ่งพวกนี้ก็เป็นความสุขความสงบเป็นความจริงที่ได้ไปเห็นเป็นลักษณะที่เป็นสิ่งที่เป็นกำลังและกำไรของชีวิตก็ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเข้าไปพิชิตความจริงอะเป็นความศรัทธาที่ว่าตัวบุญมันคืออะไรเราก็บอกว่าบุญมันก็เป็นสิ่งที่มีบนข้างนอกหรือว่าเป็นด้วยสัญญาที่เข้ามากระทบหูตาว่ามันเป็นบุญอย่างนี้อนุโมทนาบุญสาธุในบุญแต่ว่าก็ยังไม่ได้รู้สึกแต่ถ้าจิตไปรู้สึกใจไปรู้สึกความรู้สึกนั้นอยู่ความจริงอยู่สิ่งนั้นก็เกิดขึ้นใจก็ฝ่าฟันสิ่งนั้นออกไปได้ต่อสู้กับสิ่งนั้นได้ผ่านไปเห็นไปตลอดใจเราก็เอิดปิติอิ่มใจพยายามเห็นความจริงมากขึ้นสติมากขึ้นความรู้สึกก็จะอยู่นั่นไม่มากเท่าไหร่หรอกมันไม่มากแต่เราก็ทำไอ้ความปวดไม่มากความเมื่อยไม่มากความง่วงไม่มากมันก็หมดไปไม่ได้อยู่อย่างนั้นเราศรัทธามากเพียรมากก็จะดับได้ศรัทธาน้อยเพียรน้อยก็หมดตั้งใจน้อยก็ทำไปแล้วก็มันไม่ศรัทธาไม่พอเราต้องตั้งใจใหม่ตั้งใจใหม่พยายามใหม่ก็จะได้เพราะฉะนั้นเราทำเท่านี้เราเลิกไปก็ปีไหนเดือนไหนมาทำมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ทำตรงนี้สงบแล้วเพียรได้แล้วก็ได้ด้วยนั่งตรงไหนมันก็ทนได้เรื่อยพยายามได้ด้วยมันก็จะมีความจริงอยู่ความพยายามอยู่แล้วเราก็ต้องใช้เป็นพยายามเห็นอยู่ตั้งใจอยู่ถึงก็ต้องสงบความสงบมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกเรื่องของความสำเร็จความสุขของใจเน้นพยายามดูไม่ทนก็มันต้องทนคนเคยตามใจเนี่ยตามไม่เคยขัดมันนะตามมันอยากได้อะไรมันมีไปคิดอะไรไปทำอะไรไปมันผิดมันถูกไม่มีเครื่องรังถ้ามีเครื่องยั้งรังก็จะเห็นความผิดเห็นเครื่องกันกองเนี่ยมันก็มีเครื่องยั้งยั้งมันก็จะเห็นความจริงมีสติเราก็เห็นความจริงเห็นความเป็นจริงเห็นความสำเร็จของตนที่ได้ทำมาที่ได้พยายามมาก็ไม่หายที่ไม่ได้ก็ตามมันไหลไปเหมือนกับน้ำแหละไหลลงไปเฉยๆมันไม่มีความบางครั้งมันปนปะเปื้อนความอะไรโคลนด้วยตะกอนในน้ำที่มันไหลมีเครื่องกระทบนะตามหินตามโขดหินตามน้ำตกที่เป็นชันกระทบฝั่งกระทบหินนั่นก็ใสฟอกมีอากาศเป็นเครื่องบอกว่าถึงความสะอาดแต่ที่มันไหลไปไม่มีตัวกระทบตัวกั้นมันก็ไม่มีปวดเปื่อนด้วยความขุ่นตะกอนในจิตของเราก็มันก็ต้องกระทบนะกระทบรูปเสียงกลิ่นรสกระทบปวดเมื่อยง่วงพอกระทบเรื่อยๆมันก็จะมีความพยายามมันก็จะสูงขึ้นความตั้งใจก็จะมากขึ้น
ที่ถ้าความตั้งใจไม่พอความพยายามไม่พอก็ไม่ได้เห็นไม่ได้มีความพยายามมีก็เห็นมันกระทบปวดบ้างเมื่อยบ้างง่วงบ้างนะเผลอบ้างแต่ก็ไม่ท้อถอยดีใจซะอีกว่าสิ่งนี้เกิดมาแล้วเป็นความสำเร็จของเราแล้วมันละได้แล้วมันพยายามเลยแล้วมันก็จะตื่นขึ้นก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาพยายามเข้ามาก็จะเห็นความดีใจความสำเร็จของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อยเราก็นั่งได้อย่างน้อยเราก็ภาวนาได้อย่างน้อยเราก็สึกลมให้ใจได้เราไม่ได้ปล่อยโอกาสนั้นหมดเวลานั้นหมดไปเพราะว่าเวลาที่ผ่านไปมันคอยกลืนกินชีวิตของเรานะทำไมถึงว่ามันต้องกลืนกินชีวิตเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาเวลานั้นให้คงกับที่ได้ใจของเราเหมือนกันเราไม่ภาวนามันก็หายไปแล้วภาวนามันก็ชนะได้ผ่านได้ถ้าเราปล่อยให้มันไปมันก็หมดไปกับเวลาที่เคลื่อนไปใจเรากายเราเนี่ยมันก็ต้องอยู่กับโลกโลกกืนกินหมดไปจากน้อยก็ไปหามากพอมากๆก็มันก็หมดเพราะเวลานั้นมันอยู่กับโลกแต่เรานั้นมาอยู่ฆ่าเวลานั้นฆ่าเราหรือว่าเราฆ่าเวลาไว้แต่เวลาไม่เคยอยู่กับเราแต่เราอยู่เหนือนั้นเราก็ต้องเห็นความจริงที่เราทำอยู่ที่เราพยายามอยู่นะตั้งใจอยู่ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นความสำเร็จของเรางั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักของความจริงที่พระเจ้ามาปรากฏเกิดขึ้นบนโลกเพื่อสิ่งไหนเพื่อตัดทางของความเป็นจริงแล้วก็สิ่งที่เป็นความสำคัญที่ไม่ให้เวลากินชีวิตแล้วก็ตัดทางของชีวิตออกจากโลกของเวลาไปเนี่ยไม่ใช่เรามาอยู่ทนแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยภาวนาแล้วไม่ได้อะไรก็มีสิ่งที่เป็นกำไรของชีวิตนะฉะนั้นไม่ต้องไปหาไกลไม่ต้องไปดูอะไรมากเรากำหนดแค่นี้ลมเข้าลมออกรู้สึกได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตั้งสติให้รู้นะไม่รู้ก็ภาวนาไว้จะไปคิดให้มันไปรู้นะเพราะว่าความจริงมันจะรู้เองปรากฏเกิดขึ้นเองไอ้ที่คิดไปจ้องไปขัดไปวาดฝันไปให้เป็นนะมันไม่ได้ก็เสียใจมันเป็นทุกข์ใจจะเอาไปวาดฝันไว้คิดไปมันเดี๋ยวคิดจะนั่งเนี่ยพอเจออารมณ์ง่วงก็เลิกไปปวดก็เลิกไปมันคิดตรงไหนมันถ้ามันสงบแล้วก็ไม่ต้องมาทนนะครับได้ไหมมันสงบแล้วมันรู้สึกตัวได้แล้วมันชัดแล้วมันก็ต้องเห็นแล้วโอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เราก็รู้สึกตัวเรานั่งอยู่ภาวนาอยู่มันก็จะกลับเข้ามามีสติเข้ามามันก็จะสงบเรื่อยๆแล้วพยายามได้เรื่อยเคยชนะครั้งหนึ่งก็ชนะเรื่อยแหละคนแพ้ใจก็แพ้เรื่อยๆนะหลงมันก็หลงเรื่อยแต่ว่าเราแก้ได้ก็หายก็หายก็จะเป็นความจริงนะแล้วก็พยายามให้เป็นให้มันได้เห็นว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์นั่นให้เราทำวางหลักวางแบบกว่าจะมีศรัทธากว่าจะมานั่งได้เนี่ยเราคนเดียวจะมาทำให้มันเผลอมันหลงให้มันไม่สงบไม่ได้นะเราก็ต้องตั้งใจมั่งเราสมเด็จจะมีในเรามั่งจะได้ดีใจมั่งไม่ใช่ปล่อยให้มันหายไปเฉยๆก็ต้องพยายามจะเห็นว่าพระอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ไหนมันก็จะแจ้งชัดมันจะคิดลงไปเอาคิดลงไปมันก็เหมือนกับสัญญาบนโลกนี่ที่สวดที่ฟังสัญญาไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรเที่ยงแล้วสิ่งไหนก็ความจริงก็เข้าไปหาความจริงก็ไปเห็นสิ่งที่ว่าบุญนะเอาไปเห็นสิ่งที่เป็นความสงบไปมีสติดูไปเลือกดูว่าพร้อมเป็นความจริงไหมพอมีความพยายามมีความสำเร็จสำเร็จยังไงสำเร็จที่ทำได้พยายามได้เห็นได้นะสงบได้ก็จะดีใจนั่งทนได้ก็ดีใจทนปวดได้ก็ดีใจทนง่วงได้ก็ดีใจที่ไม่ได้เนี่ยก็สับกระสายหนังสือเนี่ยไม่ต้องดูไม่ใช่เวลานะ
หัดมีสตินะไม่ใช่นั่งให้อ่านก็ไปคิดพอให้ภาวนาก็ไปอ่านนะใช้ชีวิตไม่เป็นนะใช้เวลาไม่เป็นบนโลกเราโทษเราโลกให้ตัวเองก็ต้องมีปัญญาคนเขานั่งภาวนาก็ไปคิดไปเขียนไปอ่านไปท่องเวลาเขาให้ท่องก็ไปอย่างอื่นไปอันนี้ไม่มีความตั้งใจก็ต้องแก้ไขใจจะสงบแล้วก็สงบมันไม่เป็นทันทีมาก็ให้ได้บวชข้ามวันข้ามคืนไปเฉยพอจะภาวนามันก็ไม่ได้ทำใครไม่ว่าให้ไม่เตือนก็เตือนก็ไม่เอาแบกความโกรธความโลภความหลงเอาเขาละออกแล้วก็นำเข้ามาเนี่ยผิดทางพุทธเจ้าสอนเนี่ยเขาละตัวตนเราแบกตัวตนเขาละทิฏฐิเราแบกทิฏฐิเขาละมานะเราแบกมานะเขาพยายามเราทิ้งความพยายามเขาภาวนาเราไม่ใส่ใจเนี่ยก็ต้องมีดูว่าเราภาวนามาแล้วมันเป็นยังไงมันสงบไม่สงบก็ต้องมีสติมีสติมีรู้เข้ามาเห็นมาดูความเป็นจริงดังนั้นเมื่อเราตั้งใจมาก็ พยายามมาก็เป็นความสมควรกับการเวลาที่ล่วงเลยมาแล้วก็ทำความรู้สึกตัวเรานั่งมาตั้งอยู่ยังไงสงบไม่สงบแล้วก็รู้สึกตั้งสติรู้สึกอะไรบ้างตั้งใจบ้างนั่งอยู่ขัดสมาธิอยู่เผลอไปเคลื่อนไปเยื่อนไหมเคลื่อนไปหรือตั้งอยู่อย่างเดิมหรือเราเคลื่อนไปกี่ครั้งก็รู้สึกภาวนามาเอาใจจิตไว้กับลมเข้าออกลมหายใจรู้สึกได้ไหมก็เห็นพยายามดูเราจ้องมาวางไว้ในกลางกายเอาไว้ที่หน้าผากไว้หน้าฉะนั้นการไปดูการเคลื่อนไปหรือว่าพิจารณาก็การเลื่อนจากจุดที่เรากำหนดไว้กับลมหายใจเข้าออกนะเอาไปไว้กับลมเข้าลมออกมันสงบบางทีบางครั้งสงบแล้วก็มีสติเลื่อนไปดูตามหนังศีรษะกระโหลกศีรษะนะไปพิจารณาดูความเป็นจริงว่าเราตั้งไว้กับผมกับคนก็เลี้ยงเล็บฟันหนังก็เอามาเคลื่อนดูเอาไว้สิ่งเดียวมันไม่จะเคลื่อนไปก็ให้ไม่หลงให้มาพิจารณาวิญญาการเลื่อนไปเห็นให้ทั่วกายเห็นใบหน้าหนังศีรษะกระโหลกศีรษะหน้าผากดวงตาจมูกปากฟันตามใบหูท้ายทอยลำคอตามหัวไหล่ลำตัวลงไปตามมือตามลำตัวตามหัวเข่าข้อหน้าแข้งลงไปถึงข้อเท้าเล็บเท้าฝ่าเท้าของเราเพราะพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็มองลงไปเห็นแล้วก็ถึงฝ่าเท้าเล็บเท้าเราก็กลับมาตามหลังเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าลำตัว ตามลำตัวตามร่างกายกระดูกซี่โครงเป็นกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อขึ้นมาอาหารเก่าใหม่ดูมือขวามือซ้ายร่ามเห็นตามหัวไหล่ลำคอใบหน้านะลำจมูกปากหนังศีรษะกระดูกศีรษะมาถึงปลายผมตั้งผมบนหนังศีรษะดูทั่วพร้อมดูทั้งกายเห็นมือขวาทับมือซ้ายนั่งขัดสมาธิอยู่พลิกไปเลื่อนไปหรือว่าเผลอไปก็มีสติดูว่ามันเผลอหลงตรงไหนมันก็มีสติเข้ามามันตั้งคงทรงไว้อย่างเดิมก็เคลื่อนเลื่อนไปเห็นว่าออกจากการที่เราได้ทำมาเคลื่อนไปก็ให้เดี๋ยวเคลื่อนกายเห็นมือขวาทับบนมือซ้ายค่อยๆเลื่อนออกไปวางของเขาด้านขวาของเราค่อยเลื่อนออกไปก็จะรู้สึกความเคลื่อนไหวของกายก็จะไม่หลงก็คือเคลื่อนมือซ้ายวางของเขาด้านซ้ายของเราค่อยเลื่อนไปวางไว้ของเขาทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกมองเหมือนเราเห็นว่ามือขวามือซ้ายวางบนของเขา
ก็กำหนดยกมือขวาขึ้นมาพนมมือในท่าพนมมือข้างเดียวยกมือซ้ายตามขึ้นมาประกบมันดอกบัวตูมตั้งจิตใจให้ฐานในใจของเรานี่บุญกุศลที่เราภาคเพียรมาเป็นด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาให้มีจิตมิตรใจมีความต้องเข้าหาความสงบในความตั้งของใจให้เกิดเป็นมรรคเป็นผลเป็นบุญกุศลความพยายามให้เป็นมรรคเป็นผลให้เกิดความสุขความเจริญและตั้งใจปรารถนาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้ฐานในจิตที่มีความสงบผลของบุญกุศลก็จะส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้พอเราอธิษฐานเสร็จแล้วบุญกุศลไปยังคุณบิดามารดาก็จะอุทิศบุญกุศลเห็นบุญกุศลที่เราทำมาที่ไปให้บิดามารดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งเก่าและใหม่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะเปรตสกายนะสัตว์เดรัจฉานทุกเทวราอินพรหมยมยักษ์ท่านใดมีสุขเจริญในสุขท่านมีทุกข์บุญกุศลที่เราสร้างและทำให้ท่านทั้งหลายนั้นประสบความสุขความเจริญเข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนแล้วก็แผ่เมตตาก่อนที่จะออกจากการนั่งภาวนาทุกครั้งไปกล่าวด้วยวาจาว่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งผู้มีหนังสือดูว่าไม่ได้ก็เปิดดูหนังสือหน้า69 หน้า69คำแผ่เมตตาพร้อมกันสัพเพสัตตังทั้งที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่ด้วยการหมดทั้งสิ้นเราทีนบุญกุศลของเรา อาเวราชงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันแน่กันเลยอาโลคาชงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความให้รำบากกายรำบากใจเลยอาพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีหัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวเขามีเทศอีกนะมาต่ออีกองค์ตึกอาทุ่มมั้ง นะก็เดี๋ยวพระมาก็พักก็ยังไม่ไปนอนนะก็นั่งหลับพื้นนี่ยังนั่งหลับหรือเป็นลมหืมคือหลบหัวผาดพื้นดีนะเป็นพื้นไม้พอทนได้จะไปฟาดต้นเสาก็เดี๋ยวพักหนึ่งนะเดี๋ยวพระขึ้นมานะก็เวลาชั่วโมงหนึ่งหมดไปแล้วนะก็ใครไม่ไหวจะไปห้องน้ำก็พอได้อยู่นะไปแล้วก็กลับมาก็แล้วกันไม่ใช่บอกว่ามาเหมือนกันเนี่ยมาพรุ่งนี้เช้าก็ไปแล้วก็มาเพราะว่าพระท่านมานั่งเทศจะบอกว่าไอ้นี่ศาลาก็เปล่าๆต้นไม้ก็ไม่มีจะมานั่งพูดกับใครนะก็ตั้งใจกันนะ